ไม่ล่ะค่ะอ่ะเรื่องของเกลือบ้างนะคะคุณผู้ชมคะเราก็จริงๆเราก็บริโภคเกลือกันเยอะนะแต่ว่าแหมมันมีเกลือที่ยุ้งฉางค้างสต๊อกอยู่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทางรัฐมนตรีทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยท่านที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอลงกรพลบุตรเนี่ยนะคะก็เลยเป็นประธานเปิดงานกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภคจัดขึ้นที่สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรีจำกัดตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะนี่แหละค่ะคุณอลงกรบอกเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยห่วงเกษตรกรที่ทำนาเกลือหลังจากผลผลิตเกลือทะเลค้างอยู่ในอุ้งยุ้งฉางก็จะเร่งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาค้างสต๊อกค่ะแล้วก็จะรับมือกับผลผลิตใหม่ที่จะมาใหม่ด้วยนะคะแล้วก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ป้องกันการทะลักของเกลือต่างประเทศเข้ามาด้วยจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะโดยให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำนาเกลือเพื่อเข้าสู่ระบบเกลือทะเลที่มีต้นสังกัดค่ะทางนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยคาราวานรถบรรทุกเกลือทะเลด้วยนะคะที่สหกรณ์เกลือทะเลไทยเพชรบุรีที่อำเภอบ้านแหลมเป็นไปตามนโยบายระบายขายเกลือของสหกรณ์นาเกลือไปยังสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ประมาณการสั่งซื้อจากสหกรณ์ทั่วประเทศในล็อตแรกประมาณ 2,000 ตันนะคะก็จะเริ่มขนวันแรกใน300ตันจากเป้าหมายที่สั่งซื้อรวมกันเนี่ย 16,000 ตันปัจจุบันนี้มีเกลือที่อยู่ค้างในยุ้งฉางสหกรณ์เนี่ย 25,000 ตันนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็จะมีการผลิตเกลือออกสู่ตลาดอีกประมาณ 900,000 ตันในฤดูกาลผลิตปี 2563ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและก็เอกชนเร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือโดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปสร้างระบบสหกรณ์โมเดลเชื่อมสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้ใช้ให้ระบายเกลือทะเลภายใต้แผนกระจายเกลือ3แนวทางค่ะประกอบไปด้วย1กระจายเกลือทะเลให้สหกรณ์ทั่วประเทศโดยขอความร่วมมือกับสมาชิกสหกรณ์แต่ละแห่งให้ซื้อเกลือทะเลครัวเรือนละ1ถุงหรือว่า5กิโลกรัมราคาถุงละ27.50 บาทเท่านั้นเองค่ะข้อ2ก็คือขอความร่วมมือศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือว่า CDC ซึ่งมีอยู่120แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะให้ช่วยกระจายเกลือทะเลด้วยและ3ประสานงานองค์การสะพานปลาใช้เยอะนะคะสะพานปลาขอความร่วมมือให้ซื้อเกลือทะเลนะคะซึ่งตอนนี้สะพานปลาหรือว่าท่าเทียบเรือทั้งหมดเนี่ยนะคะรวมทั้งประเทศรวมทั้งหมดเลย18แห่งนะคะก็ให้ช่วยซื้อเกลือทะเลค่ะก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายที่จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการด้านประมง11แห่งด้วยค่ะฟังท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอลงกรพลบุตรนะคะโดยมีเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยจำนวน 16,000 ตันนะครับซึ่งทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานงานรวบรวมความต้องการซื้อซึ่งจะช่วยแบ่งเบาปัญหาการค้างสต๊อกจากฤดูการผลิตที่ผ่านมาจำนวน 25,000 ตันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะดำเนินการในการที่จะระบายเกลือทั้งในส่วนที่ค้างสต๊อกและก็เกลือที่ออกตามฤดูการผลิตใหม่ในปีนี้อีกประมาณ 900,000 ตันนะครับ